ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการฮอลนะคะว่าลิลลี่ซื้ออะไรมาจากอเมริกาบ้างนะคะซึ่งจะบอกว่าลิลลี่ไปนานประมาณ4เดือนใช่ไหมคะของที่ซื้อมามันจะแบบเยอะมากๆก็คือเราจะเลือกฮอลเฉพาะแบบของที่แบบเป็นชิ้นเป็นอันจะไม่รวมพวกแบบของฝากให้แบบญาติโกโหติกาลิลลี่นะคะถ้าจะฮอลขนาดนั้นคือต้องไปทวงคืนเขามานะคะมันก็จะแบบยังไงอยู่ญาติอาจจะแบบอ้าวไหนบอกว่าให้ฉันแล้วก็ทวงคืนอะไรอย่างนี้เนาะก็คือจะเป็นฮอลเฉพาะของลิลลี่อย่างแรกนะคะที่ซื้อมาจริงๆไม่ใช่อย่างแรกหรอกอย่างที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าก็มันดูเป็นชิ้นเป็นอันมากนะคะก็คืออันนี้เป็นลำโพงของมาเชลนะคะรุ่นสต็อกวิลนี่เปิดมามันก็จะแบบมีความแบบอลังการนะคะก็คือเป็นลำโพงแบบบลูทูธนะคะสามารถต่อกับโทรศัพท์ของเราได้นะคะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆต่อมีอะไรนะก็คืออันนี้คือแบบมันจะมีความดีตรงที่มันจะมีเคสซึ่งอันนี้เนี่ยเคสรุ่นน้องลิลี่ให้มานะคะคือแบบของที่ลิลี่ซื้อคือซื้อมาจาก eBay แล้วมันไม่ได้แถมเคสมาให้นะคะก็คือจะสามารถปรับเสียงแบบวอลลุ่มเบสแล้วก็แบบทริปเปิลอะไรอย่างนี้ได้นะคะแล้วก็มีความแบบหรูหราแล้วก็ดูแบบอลังการแบบมีกาลเทศะมากพอวางอยู่ในห้องนะคะก็จะดูแบบวิกตอเรียซีเครตมากนะคะดูแบบมีคุณค่ามีคลาสก็คืออันนี้แบบมีคุณค่าทางจิตใจแต่เวลาตอนซื้อก็คือแบบชอบมาแชลอะรู้สึกว่ามันเป็นลำโพงที่แบบคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมีความคลาสสิกแต่มันมีรุ่นนึงทุกคนมันสุดยอดอะมันคือ JBLรูปร่างรูปทรงมันอาจจะเหมือนกับกระติกน้ำนะคะคือแบบมันอาจจะดูแบบเหมือนหลอดไฟที่แบบขนาดใหญ่มันมีไฟขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนมันสวยอะแล้วมันดีอะคือมันต้องปิดไฟทั้งหมดแล้วแบบเอาอันนี้เข้าไปอาบน้ำด้วยคือมันจะให้ฟีลแบบดีมากนะคะตอนนี้ขออนุญาตปิดไฟก่อนนะคะเนื่องจากรู้สึกว่าไฟอันนี้มันดึงซีนหนังหน้าของลิลลี่มากๆเลยนะคะก็อันนี้เนี่ยแบบเสียงก็ดีแต่ถ้าถามว่าไหนเสียงดีกว่าลิลลี่แนะนำว่ามาเชลเสียงดีกว่าแต่ว่าในแง่ของความแบบดูฮาลูฮาราและลำโพงอยู่รอบทิศทางอ่ะต้องให้ JBL จริงๆแล้วอีกอย่างคือกันตัวนี้นะคะเขากันน้ำด้วยคือเป็นอะไรที่แบบดีมากก็คือให้เลือกเลยว่าจะเป็นฝั่งคลาสสิกหรือว่าฝั่งอิเล็กทรอนิกส์นะคะคือแบบก็ดีทั้งคู่แล้วแต่ความชอบราคาก็สูสีกันนะคะสั่งจาก eBay ประมาณ160เหรียญ นะคะกับ 6,000 5,000 อย่างเงี้ยก็คือลิลลี่ซื้อ2ตัวเนี้ยมาในราคาประมาณ10,000กว่าบาทรวมกันแล้วอะคือแบบพอๆกับที่ไทยซื้ออย่างเดียวเลยมาดูอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างนึงนะคะก็คือตัวนี้อันนี้แบตหมดนะคะคือแบบลืมชาร์จอันนี้เป็น Apple Watch นะคะซึ่งรุ่นของลิลลี่เนี่ยเป็นรุ่นซีรีส์3แบบที่ไม่มีเซลลูลานะคะก็คือรู้สึกว่าไม่จำเป็นขนาดนั้นสามารถประหยัดตังค์ 2,000 กว่าบาทไปทำอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบซื้อรุ่นนี้แทนแต่ตอนนี้มันออกซีรีส์4ออกมาแล้วซึ่งเขาบอกว่ามันล้ำหน้ากว่าซีรีส์3เยอะแยะมากมายดังนั้นลิลลี่ว่าไม่ต้องซื้อรุ่นแบบลิลลี่นะคะไปซื้อซีรีส์4รุ่นใหม่ดีกว่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าถามว่ามันดีไหมก็คือดีสำหรับคนออกกำลังกายหรือคนที่อยากจะดูแบบวัดชีพจรของเราว่าแบบเดินไปเท่าไหร่ขึ้นเนินไปเท่าไหร่แล้วก็สามารถแบบทำตามโกได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นที่ดีสีที่ลิลลี่ชอบนะคะก็คือเป็นสีโรสโกลก็เลยซื้อสีนี้มานะคะอันนี้ลิลลี่ซื้อมาจากวอลมาร์ทนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยซึ่งก็พอๆกับที่ไทยเลยก็คือไม่จำเป็นต้องล่องหุบระเหินแดนไกลไปซื้อถึงอเมริกาก็ได้แต่ว่าในตอนนั้นคืออยากได้รู้สึกอยากได้ก็เลยซื้อมานี่นะคะเป็นหูฟังบีทอันนี้ก็ซื้อมาจากวอลมาร์ทเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้ข้างในเนี่ยมันจะเป็นสีแบบโรสโกลรุ่นที่ลิลลี่ซื้อนะคะจะเป็นรุ่นแบบบีทโซโล่ไม่ใช่สตูดิโอซึ่งอันนี้เนี่ยใช่แล้วแบบดูรู้สึกเป็นตัวเองมากคือแบบมันจะสามารถกันเสียงรอบข้างได้ด้วยอันนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบออกกำลังกายหรือว่าเดินทางบ่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดสมมติคนที่แบบวิ่งจ็อกกิ้งเงี้ยลิลลี่คิดว่าถ้าเป็น Apple Watch แบบที่มันไม่มีเขาไม่ได้เรียกว่า Apple Watch เขาเรียกว่าอะไรวะ Apple ที่แบบเป็นหูฟังเหมือนหูฟังขาดอะที่มันมีแบบแค่หูฟังอันเดียวอะแปะอยู่น่าจะสะดวกกว่าหรือว่าอาจจะเป็นหูฟังโบท ที่แบบครอบหูไปเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เพราะว่านี้มันเป็นสีโรสโกลด์แล้วมันก็ดูแบบมีความอลังการนะคะดังนั้นก็ต้องซื้อแบบนี้เลยดูเป็นแบบดีเจดูเป็นดีเจโซดาแบบตืด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 อะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องซื้อเป็นอันนี้แน่นอนความอลังการของเราเนี่ยสำคัญกว่าการใช้งานฟังก์ชันก็ไม่สนใจนะคะเราเรียกเรื่องที่แพ็กเกจอยู่แล้วอ่ะก็อันนี้เนี่ยคือวีมก็มีอีกอันนึงเป็นแบบรุ่นสตูดิโอซึ่งแพงกว่าแบบนี้แต่เขาเอาไปซื้อใน eBay ซึ่งแบบมันราคาถูกกว่าของลิลลี่อีกดังนั้นนะคะอยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆเวลาจะซื้อเนี่ยก็คิดไต่ตองให้ดีก่อนอย่าเพิ่งแบบใจร้อนเพราะว่าบางทีอ่ะ eBay อ่ะแบบเวลาดูเครดิตคืออะไรเครดิตพอเค
ครดิตดีๆอ่ะมันก็จะแบบเป็นของที่ราคาไม่แพงแล้วก็แบบคุณภาพก็เหมือนกับที่เราซื้ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นหูฟังบีที่เป็นหูฟังลูกรักของลิลลี่นะคะรู้ไหมทำไมถึงเป็นลูกรักเพราะว่ามีอันเดียว นอกนั้นหายไปหมดแล้วจ้าก็มีอันนี้อยู่อันเดียวจ้าต่อมานะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อันนี้เราถอยเส้นใหม่ใช้ไรกว่าเดิมมาทั้งเซตนะคะอันนี้เป็น Pandora ซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นสี Rose Gold อ่ะสืบเนื่องมาจากช่วงนั้นนะคะมีความบ้าสีโรสโกมากไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตนะคะแบบบ้าโรสโกจัดแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เอาแพนดอร่าไปแพนดอร่าของเราทั้งเส้นนี้อยู่ที่บ้านรู้สึกว่ากลัวหายก็เลยไม่มีแพนดอร่าใส่ก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวไปซื้อใหม่ที่นั่นละกันก็เลยซื้อมาทั้งเซตเป็นสีโรสโกอันนี้นะคะอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่สายแบบดึงขึ้นดึงลงได้คืออันนี้ดีมากใส่ง่ายนะคะเหมาะสำหรับคนเล็บยาวซื้อจาก Springfield นะคะเส้นตัวนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็ซื้อจาก Springfield เหมือนกันที่กันก็ซื้อจาก Springfield ส่วนอันนี้เนี่ยบีมซื้อให้นะคะที่ Las Vegas นะคะแล้วก็ตรงกลางก็เช่นกันอันนี้ซื้อเองจาก Las Vegas นะคะก็จะเป็นมีดีเทลหัวใจกุ้งกิ้งนะซึ่งเนี้ยสวยมากเลยใส่แล้วแบบมันเกิดมากอ่ะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วก็ใส่ไปเลยอ่ะแล้วก็ซื้อของฝากน้องอล่าด้วยนี่ซื้อจาก Outlet ที่ Las Vegas นะคะซึ่งอ้าวระยงระยาแอบดอยของน้องมาห่อให้ทุกคนดูก็คืออันนี้ลดราคาเป็นแบบรองเท้าบัลเล่แต่ก็ลดราคาก็เหมือนกับไม่ได้ลดก็แพงพอๆกันเลยนะคะอันนี้เนี่ยราคาน่าจะอยู่ที่50 เหรียญก็คือประมาณ 1,500 บาทส่วนไอตัวเนี้ยเห็นไหมที่มันเป็นแบบทะเลทรายอันนี้คือรูปแกนแคนยอนมันมีขายเฉพาะที่ลาสเวกัสอันนี้คือแบบแพงแบบหูดับตับไหม้อ่ะ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 คือรีบซื้อทีแบบหน้าสั่นเลยแต่รู้สึกว่าน้องอล่าจะต้องแบบภูมิใจและพอใจมากก็เลยซื้อมาให้น้องอล่านะคะหอนี่คุณจะเป็นสิ่งที่เราซื้อให้ตัวเองไหมหรือยังไงหรือว่าซื้อให้คนอื่นหรือคนอื่นซื้อให้เราก็หอได้เนาะคนอื่นซื้อให้เราก็หอได้อันนี้เป็นโค้ชอันนี้ก็ตกลงกับตัวเองแล้วนะคะหอรีบบ้านลิลลี่เป็นแบบนี้ละค่ะหอแบบรวมๆอันนี้เป็นสร้อยโค้ชนะคะที่แบบใส่ประจำแล้วแบบเหมือนมีคนถามมาอยู่นะคะคนอาจจะถามว่าใครถามก็ใครก็ไม่รู้ค่ะเขาถามมาในคอมเมนต์กับอินบ็อกซ์น้อยก็จะมาบอกอันนี้เป็นสร้อยโค้ชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยบีมซื้อให้ที่outlet ของโค้ชนะคะซึ่งราคามันจะถูกกว่าที่ไทยมากเลยคือถ้าเกิดสมมติใครได้ไปอเมริกานะคะลี่แนะนำว่าให้ไปแบบตาม outlet ของโค้ชนะคะจะซื้อของฝากให้คุณแม่อากงอาม่าเราเจ๊กเราอีอะไรอย่างเงี้ยคือไปซื้อที่โค้ชได้เลยคือถูกกว่าที่ไทยเยอะนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ของอเมริกาด้วยนะคะทีนี้นะคะเรามาดูของที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในทริปนี้ที่ลิซื้อมาจากอเมริกากันก็คือปาดามเฮ้ยคือใหญ่ยิ่งใหญ่จริงอันนี้นะคะคือกระเป๋าลีโมวานะคะคือเอาไว้แบบถือขึ้นระบินได้นะคะอันนี้เป็นรุ่นแบบอลูมิเนียมอันนี้เป็นกระเป๋าที่ลี่ใฝ่ฝันมาตั้งนานแล้วนะคะว่าแบบอยากได้ก็คือใฝ่ฝันมาประมาณ2วันถุยไม่ใช่ใฝ่ฝันมานานมากคือว่าแบบอยากได้ใบนี้นะคะเพราะที่จริงอ่ะลี่ชอบความที่มันเป็นอลูมิเนียมของรีโมวาอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าถ้าเอาไปโหลดอ่ะมันจะบุบแล้วมันก็จะบูบี้แล้วราคาแบบนี้คือมันแพงกว่ารุ่นปกติแบบคูณ2คูณ3มาทุกคนค่อนข้างสิ้นเปลืองนิดนึงดังนั้นถ้าเกิดสมมติเราซื้อรุ่นนี้บูบี้อย่างเงี้ยก็น่าจะแบบเสียดายรู้สึกว่ากระเป๋าดิโมว่าเป็นกระเป๋าเดินทางที่แบบไลฟ์ไทม์อ่ะคือคุณพ่อลิลลี่อ่ะไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อของแบรนด์เนมมากขนาดนั้นคือเหมือนกับแบบให้ซื้อตามแบบฐานะของเราให้เราแบบไม่ลำบากอะไรเงี้ยแต่ว่ากระเป๋าดิโมว่าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบป๊าเชียร์ให้ซื้อมากๆบอกว่าแบบต้องมีใบแบบดิโมว่าแบบกระเป๋าเดินทางปกติกับดิโมว่านี่คือแบบแตกต่างกันมากๆซึ่งลิลลี่ลองแล้วมันก็แตกต่างกันมากจริงๆอ่ะใครที่ชอบเดินทางบ่อยๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยแข็งแรงและก็ทนทานอันนี้ไม่ได้คาดในหน้านะแล้วล้อของเขาก็คือดีของหนักขนาดไหนก็จะลากลื่นไม่มีปัญหาติดขัดนะก็เลยเป็นอะไรที่ลี่ลงทุนซื้อมาด้วยเงินของตัวเองนะคะใบนี้พ่อไม่ได้ช่วยออกเลยนะคะนี้ถ้าเกิดพ่อดูคลิปนี้ก็จะช่วยออกก็โอนตังค์มาได้นะคะบัญชีเดิมเนาะลูกลิลลี่น่ารักคนเดิมเพิ่มเติมคือมีลีโมว่าใบนี้แล้วมาดูในส่วนที่ใช้ในชีวิตประจำวันมากๆนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ชอบมากก็คือกระเป๋าโค้ชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นการฮอลโดเอ้ยการฮอลโดคืออะไรการโฮลเดอร์ของโค้ชนะคะซึ่งมันจะสามารถใส่ได้ทั้งหมด4ช่องและตรงกลางเนี่ยสามารถใส่เงินได้ด้วยแต่มีข้อเสียก็คือใส่เหรียญไม่ได้อันนี้เนี่ยลดราคาเหลือน่าจะประมาณ600 บาทเองนะคะคือก
ระเป๋าอันนี้คือคุ้มมากแล้วเป็นการ์ดโฮลเดอร์ที่แบบดูดีแล้วก็เป็นหนังคุณภาพที่ดีด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่ดีแล้วก็จากโค้ชเนลลี่ได้ของมาอีก2อย่างเป็นเสื้อกันหนาวนะคะก็คือเป็นเสื้อกันหนาวสีชมพูนะคะซึ่งซื้อฝากน้องอาร่านะคะเจอแล้วน้องอาร่าเดินเอามาให้แบบหยิบขึ้นมาแล้วทำหน้าเจือนๆอย่างเงี้ยว่าเสื้ออยู่นี่เพราะว่าเขาคงจะคิดว่าลิลี่หาไม่เจอใช่เพราะลิลี่หาไม่เจอจริงๆอันนี้คือตัวที่ซื้อมาฝากน้องอาร่านะคะคือแบบมันน่ารักมากๆคือตอนแรกอะก็คิดอยู่ว่าซื้อฝากน้องอาร่าหรือจะซื้อใส่เองดีวะแต่ก็รู้สึกว่าน่าจะเข้ากับน้องมากกว่านะคะเพราะมันมุ้งมิงกุ้งกิ้งมากข้างหลังเขียนคำว่านิวยอร์กด้วยนะคะแต่จะบอกว่าเสื้อผ้าของโค้ชไม่ได้ถูกเหมือนกระเป๋าที่โค้ชอะคือเหมือนมันค่อนข้างแพงเหมือนกันทุกคนแต่ก็ไม่ได้แพงแบบเวอร์วังขนาดนั้นนะแนะนำให้ซื้อกระเป๋าหรือว่าพวกการ์ดโฮลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยฝากที่บ้านมากกว่าเพราะว่าแบบนี้ก็หนักมีความหนักแล้วก็กืนเนื้อที่กระเป๋ามากๆแล้วแถมราคาก็ค่อนข้างแพงด้วยนะคะอันนี้น่าจะอยู่ประมาณแบบ 5,000 บาทถึง 6,000 บาทซึ่งเอาจริงก็คือแพงเหมือนกันแพงแบบในร้านน่ะคือกระเป๋าก็ราคานี้แต่ได้เป็นกระเป๋าเลยแต่ว่ารู้สึกไม่ได้อันนี้มันเกิดมาเพื่อเราส่วนของเครื่องสำอางกันบ้างโอ้ยสะอึกอันนี้นะคะเป็นลิปของ Hourglass ซึ่งสีที่ลี่ซื้อมาเป็นสี I Woke Upเดี๋ยวจะทาทับเฮ้ยแต่ว่าสีปากตอนนี้แดงแล้วทาให้ดูนิดนึงก็ได้ไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมเลยเดี๋ยวค่อยไปทาที่อื่นเนาะอันนี้เป็นลิปที่แบบอยากได้มาประมาณชาติกว่าแต่รู้สึกว่ามันแบบเป็นราคาไทยมันทำใจซื้อไม่ได้ก็เลยไปซื้อที่นั่นราคามันก็แบบพอๆกันตอนนั้นใช้บัตรเพื่อนลดได้ 20% นะคะก็เลยซื้อที่ Sephora ที่นั่นไปแล้วก็ซื้อทัชชามาด้วยทัชชานี้เป็นแบบขนาดทดลองนะคะขนาดเล็กอันนี้ดีมากเลยอ่ะคืออยากได้อีกแต่ว่าที่ไทยไม่มีขายเดี๋ยวลองพรีออเดอร์เอาแล้วมันก็จะมีแบบที่สครับหน้าแบบของทัชชาเหมือนกันแต่ลืมไว้ที่ญี่ปุ่นโหคือแบบฉลาดน้อยมากคือแบบบีบอ่ะเพื่อนลี่อ่ะก็มาบอกแล้วว่าแบบของอยู่ที่ห้องน้ำเต็มไปหมดเลยเนาะจะไม่เอาอะไรกลับสักอย่างเลยหรอลี่ก็บอกว่าไม่อ่ะทิ้งไปหมดเลยแล้วก็คือแบบทัชชาอยู่ในนั้นนะก็คือทิ้งไปทั้งขวดอ่ะคือเสียดายมากคือตอนแรกเข้าใจว่าจะมีแต่แบบครีมอาบน้ำครีมสระผมซึ่งแบบแบกกลับไทยไม่ได้แล้วเพราะกระเป๋าเต็มสุดๆแล้วอะไรเงี้ยแต่มันมีครีมแบบล้างหน้าของลิลลี่อ่ะอยู่ในนั้นน่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันทำอะไรไม่ได้คือถ้าเกิดสมมติตีตั๋วกลับโตเกียวไปก็จะแพงกว่าซื้อขวดใหม่อันนี้เป็นฟราแกนโลชั่นนะคะจาก Victoria Secret ซึ่งอันนี้นี่ก็จะเป็นแบบกลิ่นอะไรก็ไม่รู้มันลดราคาอยู่เหลือขวดละ150รู้สึกว่าถูกดีก็เลยซื้อมาไม่รู้หอมดีเผื่อแบบครีมที่บ้านหมดจะได้เอาไปใช้แล้วก็มีอันนี้นะคะนิสซื้อมาใช้เองก็คือเป็นครีมอาบน้ำนะคะของ Pink by Victoria Secret แล้วก็อันนี้ก็เป็นครีมชิมเมอร์นะคะที่เป็นแบบมูสทาแล้วก็จะแบบมีชิมเมอร์แบบกุบกิบกลิ่นจะเป็นแบบโคโคนัทออยล์นะคะหอมหวนชวนดมมากๆ2 อันนี้ก็ซื้อมาคู่กันค่ะทุกคนจะบอกว่าแบบซื้อเสื้อผ้าจากอเมริกามาเยอะโคตรซื้อแบบเหมือนไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่มาก่อนนะคือเยอะจริงแต่ว่าเดี๋ยวจะฮอลในส่วนที่แบบจำเป็นต้องฮอลแล้วกันนะอ่ะมีในส่วนนั้นเพราะว่าถ้าจะฮอลหมดเนี่ยคือลิลลี่ต้องถล่มตู้เสื้อผ้าตัวเองออกมาทางตู้วันนี้ลิลลี่แบ่งมาส่วนหนึ่งแล้วซึ่งก็โคตรเยอะมากๆเหมือนกันอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวนะคะไววิ่งเป็นเสื้อผ้าร่มของ Adidas นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้จะเป็นผ้าร่มนะคะนี้ใส่ไว้ตอนวิ่งตอนที่ลิลลี่ทำงานอยู่ที่มิสซูรีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้วิ่งแล้วก็นอนเฉยๆนะคะคือให้ตัวเองตื่นจากเตียงนี้ยังยากเลยเดี๋ยวค่อยกลับไปวิ่งใหม่อีกทีละกันแล้วก็อันนี้เป็นเสื้อกันหนาวลาฟลอเรนนะคะคือแบบใส่แล้วมีความหรูหรานะคะแล้วก็ดูสวยงามมากๆลาฟลอเรนที่นั่นก็ถูกเป็นขี้เลยค่ะทุกคนคือแบบถ้าเกิดไปเนี่ยไปซื้อเหอะคือเสื้อตัวละแบบ200-300บาทอะคือของปลอมไอ้บ้าคือไปซื้อเหอะเอาไปถามเขาเลยไอ้บ้าอันนี้เป็นของพูม่านะคะเอ็กเฟนตี้ก็คือคุณแม่ลีฮันน่าของเราตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ลี่ใส่ไปที่ Universal Studio นะคะซึ่งใส่แล้วแบบสีสันสดใสมากนะคะอลังการมากอันนี้นี่สวยอ่ะมีคำว่า YY อะไร Red and White อะไรสักอย่างซึ่งแบบเหมือนเป็นเสื้อแบรนด์แบบของ Red and White แต่จริงๆไม่ใช่เป็นของลีฮันน่านะคะซึ่งสวยมากอันนี้เนี่ยลดราคาจาก 5,000 กว่าบาทเหลือแบบตัวละ 1,000 บาทคือก็เลยรู้สึกว่าอ่ะซื้อละกันเนาะมาขนาดนี้แล้วตัวนี้ก็ใส่เป็นเดรสได้ด้วยนะคะสีสันสดใสมากส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นเสื้อที่บอกว่าเป็นบ้าไปแล้วก็คือ
ตัวนึงก็แบบ300 200อ่ะเสื้อโปโลอ่ะคือเนี่ยเอาไปใส่นอนคือแบบอีบ้าคือที่ไทยขายแพงเหลือเกินแต่ที่อเมริกาเนี่ยขายถูกเป็นอึกหมาเลยอ่ะค่ะคนควรจะมีเนาะคือแบบคุณภาพผ้าเขาก็ดีนุ่มนิ่มนะคะแล้วก็ใส่แล้วดูแพงเป็นม้าตัวเล็กๆอะไรอย่างนี้ต่อมายังไม่จบกับลาบลอเรนอันนี้เป็นกางเกงนะคะซึ่งก็แบบมีกาม้าอยู่ตรงนี้นิดนึงเป็นแบบตาม้าของเขาอยู่ตรงนี้นิดนึงเพิ่มความแบบหรูหราแล้วมันก็เป็นกางเกงวอร์มธรรมดาอันนี้ซื้อไปใส่นอนที่อเมริกานะคะแต่ว่าถ้าอยู่ไทยเนี่ยสามารถซื้อไปใส่ไปเดินสยามพารากอนได้อ่ะต่อมานี่เป็นแบรนด์ซูพรีมนะคะซึ่งสวยอ่ะคือใส่แล้วแบบมันมีดีเทลเป็นข้างหน้ากับข้างหลังแล้วก็มีตาเขียนว่า Supreme อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยลิลี่มีโอกาสเข้าไปในช็อป Supreme เลยคือถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีมากเพราะว่าเขาต่อแถวกันแบบอลังการมากอ่ะแล้วลิลี่ก็ไปบ้าต่อแถวกับเขาไปลงคิวได้นะคะได้เป็นรอบ10โมงครึ่งก็คือของยังมีเยอะมากมายนะคะแล้วลิลี่ก็ไปซื้อสเก็ตบอร์ดเป็นให้เพื่อนของลิลี่ด้วยคือจริงๆน่าจะซื้อใช้เองแต่ว่าก็ไม่รู้จะเอากลับยังไงเพราะว่ายังต้องไปเวกัสซันฟานอะไรพวกนี้อีกหลายที่แล้วต้องไปญี่ปุ่นอีกก็ไม่รู้จะหอบยังไงนะคะก็เลยอดซื้อสเก็ตบอร์ดและอีกอย่างก็คือเล่นไม่เป็นซื้อมาทำดอยอะไรคะคือเล่นสเก็ตบอร์ดไม่เป็นเนาะจะซื้อมาทำไมแต่ก็อยากจะซื้อมาประดับห้องซึ่งหันไปดูห้องตัวเองแล้วหวานแหววคิดว่าวิกตอเรียนยุคแบบนกไนติงเกลก็ไม่เข้ามากๆก็เลยอ่ะไม่ซื้อละกันจะซื้อเพื่อต่อมาก็เป็นอันเดิมเนี่ยแหละตาน้องลิงนะคะนี้ลี่ใส่ไปที่สะพานบรุกลินบริดจ์ด้วยนะคะออโรราคนที่ออกแบบคอลเลกชันนี้เอ็กกับซูพรีมชื่อว่าไมค์เคลลี่ก็จะสวยมากคือมันก็จะมีเสื้อบางตัวที่แบบเป็นเสื้อแบบ18บวกซึ่งลิลี่ก็ไม่อยากเอามาโชว์ในนี้เพราะอาจจะมีเด็กและเยาวชนของลิลี่ดูอยู่อย่างเช่นเนี่ยเป็นรูปแบบ Empire State แล้วก็มีแบบกลมๆ2อันอยู่ตรงนี้ซึ่งแบบลิลี่รู้สึกว่าถ้าลิลี่หยิบมาน้องๆก็จะรู้สึกผิดหวังว่าพี่ลิลี่ใส่เสื้ออะไรอย่างนี้ด้วยเหรอฮะแต่ถ้าเกิดสมมติอยู่ที่ไทยก็คือจะเอาไอ้ตัวกลมๆ2อันเนี่ยยัดใส่กางเกงเพื่อแบบให้มันเหลือแค่ตึก Empire State อะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่แบบญาติโกโหติกาก็จะได้ไม่ต้องพูดว่าอ้าลิลี่อ่ะใส่เสื้ออะไรมาเนี่ยน่าเกลียดจริงๆเลยนะอะไรอย่างงี้ก็ไม่อยากโดนอบรมอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยโชว์แค่ Empire State ด้านบนแต่ว่าปกปิดความชั่วร้ายเลนเราไปด้านล่างคือ คนต้องรู้หมดเลยว่าเราเป็นคนทะลึ่งตึงตังอะอุ๊ยอันนี้ทะลึ่งตึงตังจริงด้วยแต่ว่าอันนี้ทะลึ่งตึงตังในแบบที่โชว์ได้นะคะก็คือเป็นอันนี้นะคะเสื้อแบบนี้เราจะไม่พูดอะไรมากจะไม่อธิบายอะไรก็มีเสื้อตัวที่ใส่อยู่อันนี้เป็นเสื้อแบบ Juicy CouturegUicy Couture ก็จะเป็นเสื้อแบบนี้นะคะก็ทริปนี้นะคะได้ทำการซื้อกางเกงลิงกับชุดชั้นในมาเป็นจำนวนมากนะคะก็จะให้ดูแบบหนึ่งฮึบก็จะเป็นแบบกางเกงในที่แบบมีความมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยก็คือโชว์ตัวที่ไม่ได้ใส่เนาะกลัวว่าแบบโชว์ตัวที่ใส่แล้วทุกคนก็จะเห็นแบบ ความเป็นดวงความเป็นด่าง ล้อเล่นใครจะไปแบบขี้แตกขนาดนั้นก็กูนี่ ไม่ใช่ก็ไม่ได้ขี้แตกเนาะก็เป็นประมาณนี้นะเกงไหนก็ไม่ต้องแบบไปลงรายละเอียดดีเทลกับมันมากนะคะรู้สึกว่าแบบเป็นรสนิยมส่วนตัวเนาะก็อาจจะไม่ได้มีใครซื้อตามลิลลี่เนาะแล้วก็นี่นะคะเป็นแบบสปอร์ตบาร์ของพิงค์นะคะอันนี้เป็นเสื้อกันหนาวของ Calvin Klein นะคะซึ่งก็สวยมากลิลลี่ชอบใส่มากเพราะมันเป็นสีเทานะคะเป็นสีที่แบบแต่งตัวง่ายแล้วก็ตรงนี้เขียนคำว่า Calvin Klein ด้วยนะซึ่ง Calvin Klein ที่อเมริกานี่ก็แบบราคาถูกกว่าที่ไทยเยอะนะคะถ้าเกิดสมมติใครมีโอกาสได้ไปอเมริกาก็แนะนำว่าให้ไปช็อป Calvin Klein ด้วยค่ะรองเท้า Puma Ivanka Trump นะคะซึ่งก็เป็นอะไรกับโดนัลด์ทรัมป์สักอย่างนึงเป็นรองเท้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีรองเท้าอันนี้นะคะเหนื่อยเหลือเกินก็จะเป็นส้นสูงแบบนี้แล้วก็ตรงที่ข้อเท้านะคะก็จะเป็นผู้ผู้แบบนี้ฮะใจเย็นเนาะก่อสร้างใจเย็นก่อนเนาะนี่นะคะเป็นรองเท้ายีซี่350อันนี้นะคะไปซื้อกับชอนมอเตอร์สปูนด้วยไม่น่าเชื่อเจอเจ้าของลาวทูใน LA อ่ะคือแบบสงสัยชอนมอเตอร์สปูนคิดถึงฮัทชิวเลยหรือฝุ่นเยอะก็ไม่รู้มี2อย่างสงสัยไม่ใช่คิดถึงอะค่ะนี่น่าจะฝุ่นเยอะ
ลาวทูเนี่ยจะเป็นร้านขายของที่แบบเป็นรีเซลของต่างๆนะคะซึ่งก็เจ้าของเนี่ยเขาก็เป็นคนมาลดราคาให้เอลี่เลยนะคะดีใจมากอันนี้ซื้อมาประมาณ350ดอลค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น Convert X Gom นะคะซึ่งก็มีความกัดเล็กน้อยนะคะก็เลยโดนเหยียบส้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยมีรองเท้า NMD กับ Pharrell Williams ด้วยนะคะแต่ว่าหาไม่เจอเดี๋ยวจะอ่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับของการฮอลครั้งนี้นะคะจริงๆมันมีอีกเยอะแยะจิปาถาดแต่มันก็ค่อนข้างกระจัดกระจายก็เลยเลือกสำหรับไอเทมที่แบบลิลี่รู้สึกว่าแบบมันมีประโยชน์ต่อผู้คนดูอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลี่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าถามนะคะว่าลิลี่เก็บเงินจากการมาเวิร์กเท่าไหร่นะคะตอบเลยว่าไม่ได้เลยนะคะเพราะซื้อไปหมดแล้วแถมยังใช้เงินตัวเองด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายลาล่า